าะค่ะไปเรื่อยๆเนาะค่ะวันนี้ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็เป็นมือสุดท้ายที่ต้อได้หยุดยาวเนาะค่ะกันเลยนี่ก็บ่อยากนั่งอยู่บ้านนะคะกับไปกันต้อกับไผสิพาทุกคนเที่ยวทิปเที่ยวขับรถเที่ยวเนาะค่ะหาเก็บผักเก็บปูเก็บหอยก็เก็บมาแล้วค่ะครั้งนี้ก็สิท้าพี่น้องขับรถเที่ยวชมบรรยากาศดอกไม้ริมทางไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนค่ะก็ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายไปกับเฮานะคะผ่อนคลายไปกับต่อกับทุ่งมันนะจ๊ะพี่น้องดอกไม้ริมทางงามหลายจ้ะพี่น้องจ๋าโอเคค่ะเดี๋ยวจะต่อจะพาชมวิวบรรยากาศบรรยากาศรอบๆไปน้ำเนาะค่ะโชคดีมากค่ะที่ต่อได้สามีที่เป็นคนธรรมดาชาวนาชนบทเนาะค่ะก็ได้ก็ต้องไปหาแต่งตัวสวยๆงามๆหรือว่าไปเฮ็ดอีหยังที่แบบว่ายุ่งยากเนาะค่ะคือแบบสบายๆสไตล์บ้านนอกลาวเฮาอีหลีค่ะพี่น้องลาวเฮาเมืองไทยบ้านนอกค่ะอีหลีค่ะพี่น้องก็เลยกลายเป็นการมาโชคดีที่ได้สามีบ้านนอกชนบทเนาะค่ะโอ้ยรถตกหลุมพี่น้องเอ้ยโอเคนะค่ะเดี๋ยวต่อพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะค่ะวันนี้ฝนกระตุกไปน้ำแดดก็ออกไปน้ำมีหลายฤดูค่ะวันนี้ค่ะเราก็ขับรถวนนะพี่น้องขับรถวนเมืองนะก็ได้มาเติมน้ำมันเนาะค่ะช่วงนี้ก็พักเติมน้ำมันก่อนช่วงนี้จะขับรถช่วงนี้ต่อกับสามีนี่เงินเบิดน้ำมันดิพี่น้องเงินเบิดน้ำมันก็คือขับรถหาดูบรรยากาศรอบๆเมืองเนาะตอนนี้ต่อกับสามีกับมาฮอดอีกเมืองหนึ่งเนาะค่ะเมืองที่ลูกสะใภ้ของพี่สาวอยู่เนาะค่ะกับลูกกับหลานชายอยู่ก็คือเมืองกลุ่มนะคะกลุ่มนะคะเมืองนี้เนาะค่ะก็พากันมาถึงเมืองนี้เราก็เติมน้ำมันเบิดเนาะจ้ะก็เลยสิพากันแวะไปเบิ่งหอยจักน้อยเนาะค่ะสิพาทุกคนไปเบิ่งหอยว่าสินี้หอยให้เก็บบ่เนาะค่ะหอยจุ๊บค่ะตามต่อกับสามีไปเนาะค่ะได้น้ำมันแล้วเราก็ไปต่อค่ะค่ะแล้วก็พากันเลี้ยวเข้าไปในเมืองนี่เนาะจ้ะเมืองกลุ่มเนาะค่ะก็พาทุกคนขับรถเที่ยวเมืองเนาะจ้าพักผ่อนย้อนอารมณ์นะคะทุกคนเฮาพากันพักผ่อนไปน้ำกันกับต่อเนาะจ้าเที่ยวเมืองนอกเมืองเนาะจ้ามีหยังหลายผ่อนคลายจักหน่อยกับเส้นทางนี่กับเส้นทางไปบ้านหลานซ้ายต่อล่ะค่ะแต่ว่ามื้อนี้ต่อสิบ่ไปเยี่ยมเพิ่นเนาะค่ะต่อบ่ไปเยี่ยมเพิ่นก็คือจะเป็นอาทิตย์หน้าต่อจังสิไปเยี่ยมแถวนี้ก็คือแถวแฟดเนาะค่ะแฟดของคอมมูนนะคะทุกคนแฟดของคอมมูนสิเป็นลักษณะนี้เนาะจ้ะร้านตรงหน้าก็สิเป็นร้านพิซซ่าค่ะร้านพิซซ่าข้างหน้าก็สิมีอีก้าเนาะค่ะเป็นอาเฟ่ร้านอาหารเนาะค่ะไม่ใช่ร้านอาหารเขาเรียกว่าอาเฟ่นะคะทุกคนคือซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆขั้นบางนึงอะค่ะที่เมืองนี่เพิ่นมาซื้อของมองนี่เนาะจ้ามีชื่อละที่เบิ้งหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านแถบนี้ก็เป็นหมู่บ้านแบบเงียบๆสงบดีเนาะค่ะเงียบสงบดีแล้วก็สวยงามดีเนาะค่ะฟีนลุงอกฟีนเฮเดแอร์บีเดนฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเนาะค่ะครับ Det måste vara ganska nere din kompis någonstans. Som jag kommer köpa är kärde med henne. Ja, det är väg det. Det är någonstans här. Ja. Men jag tror det är in till vänster här framme. นี่ค่ะหมู่บ้านแถวอำเภอนี่เนาะจ้ะก็คล้ายๆกับหมู่บ้านแถวหมู่บ้านต่อล่ะค่ะต่อกับพาทุกคนขับรถเบิ่งเนาะจ้ะชมเมืองประเทศนอกเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากเพิ่นก็สิเป็นบ้านแบบทรงเก่าๆสั้นเดียวเนาะค่ะบ้านสั้นเดียวแล้วก็ส่วนมากจะเป็นบ้านไม้นะคะแต่จุดตรงนี้คือเป็นบ้านอิฐบล็อกหลายแท้เนาะนี่ค่ะก็สิเป็นบ้านไม้เนาะค่ะส่วนมากก็จะเดินแฮ่สวยงามมากแต่ว่าJag tror inte vi kommer rätt nu heller. Svårt att kunna. Det ser du skarsten på gruven. Skolan eller den? Nej, skarsten på gruven. Pappersbruket ser du där framme. Ni tog upp att du kunde med till att ta lö, och att ta lö från mörkt i
านทรายอยู่เนาะค่ะต่อก็ได้พาทุกคนมาเบิ่งตอนแรกต่อว่าสิพามาเก็บหอยนะคะหอยไอ้จุกเนาะค่ะที่นี่น้ำมันขึ้นเนาะค่ะฝนมันตกน้ำขึ้นก็เลยบ่ได้เก็บเนาะค่ะทุกคนก็เลยพาทุกคนเดินชมท่าเรือเนาะจ้ะมีคนมาตกปลานำเนาะตอนนี้เพิ่นกับพาลูกๆมาตกปลาอากาศฝนพุ่งหยุดตกนะคะเนี่ยฝนพุ่งหยุดตกแล้วก็ตกเดี๋ยวก็บ่ตกเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมองดีดีมากค่ะค่ะนี่มองนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นตากแดดอาบแดดเนาะค่ะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะสวยงามมากเพื่อนพากันตกปลาเนาะจ้ะนี่ค่ะบัวกับกำลังขึ้นบัวกับกำลังขึ้นย่างแบบว่าถ้าไปกินกับตำบักหุ่งก็สิแซ่บดีเนาะพี่น้องเนาะบัวอ่อนๆเนาะค่ะเบิ่งเลยจ้ะตรงนี้เพิ่นก็สิเฮ็ดมองให้เรือเซาเนาะค่ะเพิ่นเซาจอดไว้สำหรับคนล่องเรือหน้าฮ้อนนะคะเรืออันใดใหญ่ๆเพิ่นก็นอนในนี่นะคะเพราะว่านอนในนี่ได้แล้วช่วงนี้เนาะค่ะโอเคค่ะต่อกับสิพาทุกคนเดินขับเนาะค่ะเพิ่นพากันตกปลาเนาะพี่น้องเนาะเคยเป็นได้เอาเบ็ดมาน้ำก็สิดีให้กันเนาะค่ะมาตกปลานะคะอากาศเย็นค่ะไปค่ะมื้อนี้กับพาจอดชมสถานที่สวยๆเนาะค่ะคือท่าเรือนะคะท่าเรือของเมืองกลุ่มสินนะคะทุกคนจ๋าช่วงนี้ต้องกระยับออกเรืออยู่ดอกแต่บาก็ออกบ่ได้เนาะเพราะว่าฝนยังตกอยู่เนาะค่ะก็เลยออกเรือบ่ได้ไปกันค่ะเดินชมบรรยากาศรอบๆจากหน่อยนี่ค่ะทุกคนมาแล้ว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 ค่ะเต็มเลยช่วงนี้เห็ดเรามาแล้วค่ะเห็นบ่จ้าพี่น้องจ๋าต่อมาสำรวจค่ะแต่บ่ทันได้ใหญ่เนาะค่ะก็คือมาให้ดูว่าเห็ดเริ่มมาแล้วเด้อจ้าพี่น้องส่งข่าวส่งข่าวเตรียมตัวได้แล้วค่ะคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดมันปูหน้าฮ้อนเนาะค่ะนี่ค่ะคันฝนตกมาใส่อีกน้อยนึงก็คือเก็บกินได้เลยนะคะอุ้ยอันนี้ได้แล้วค่ะพี่น้องอันนี้เก็บได้แล้วเด้อค่ะเอาไปผัดได้แล้วค่ะนี่จ้ะไงแล้วนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาส่งข่าวพี่น้องแล้วจ้าพี่น้องบอกว่ามี FC บอกว่าไปดูเห็ดไปต้อลาพะนะเห็ดออกไปพะนะเพิ่นบอกว่าไปเบิ่งเห็ดเด้อพะนะต้อก็เลยตามใจ FC ค่ะเลยมาหาเบิ่งเห็ดเนาะจ้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ก็ยังบ่ทันได้เยอะเนาะค่ะเห็ดช่วงนี้สิออกน้ําไอ้ข้างทางก่อนเนาะค่ะข้างถนนก่อนจ้านี่จ้าหลายอยู่แต่ว่ายังน้อยก็คือสิเป็นอีกจักอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็สิออกน้ําก็สิออกหลายอยู่เนาะจ้าช่วงนี้ก็กำลังสิมีเนาะค่ะเบิ่งเลยค่ะนี่นี่ก็คือปรากฏการณ์ของการเก็บเห็ดจะมาถึงแล้วนะคะทุกคนคำเตือนเห็ดจะมาแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้พามาดูนิดๆหน่อยๆค่ะพาทุกคนมาดูแล้วก็สิพากันต่อก็สิพาไปหาเก็บผักต่อเนาะค่ะนี่ค่ะกำลังออกค่ะแถวบ้านต่อเห็ดก็กำลังจะออกนิดหน่อยนะคะทุกคนมาเจอแล้วค่ะเห็ดมันปูกำลังเป็นนอน้อยๆเนาะค่ะกำลังเป็นจีน้อยๆสิออกแล้วค่ะวันนี้ต้อมาสำรวจป่าแล้วก็หาเก็บผักป่านำเนาะค่ะก็เลยแวะดูเห็ดเนาะค่ะแวะดูเห็ดกำลังเห็นแล้วค่ะจีน้อยๆแล้วค่ะเราจะสำรวจต่อไปค่ะว่าสิมีอีกบ่ไปไม่ถึงดวงดาวค่ะทุกคนค่ะไปไม่ถึงดวงดาวรถเหยียบตะปูค่ะตอนนี้เรากำลังเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างถนนนะคะทุกคนเพราะว่าล้อรถต้อเหยียบตะปูค่ะเหยียบตะปูกับบ่มีล้อเปลี่ยนอีกตั้งห่างเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นสิร้องสูบล้มใส่เนาะค่ะว่ามันสิไปได้ถึงบ้านบ่เนาะจ้าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุที่ข้างถนนนะคะอุบัติเหตุก็คือล้อรถเหยียบตะปูค่ะกว่าจะรู้ก็คือแบบว่าไอ้มันเตือนอยู่หน้าจอเนาะค่ะเตือนอยู่หน้าจอข้างหน้าไอ้หลุดเนาะค่ะก็เลยว่าเกิดอีหยังขึ้นก็เลยเปิดหนังสือเบิ่งเนาะจ้ะเปิดหนังสือเบิ่งก็เลยฮู้ว่ามันเกี่ยวกับล้อหลุด
ก็สูบมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเหยียบตะปูแห้งค่ะใจกระดูกเบิ่งกระดูกฝนก็ตกค่ะทุกคนฝนก็ตกลิ้นเดี๋ยวสามีสิไปให้โทรให้เพื่อนเพิ่นมันหลับเนาะค่ะมันหลับแล้วก็สิไปเอาล้อมาเปลี่ยนเนาะจ้ะโทรให้หมู่เพิ่นมาบอกให้หมู่เพิ่นบอกว่าให้ถ่าอยู่นี่ประมาณ10นาทีหมู่เพิ่นบอกว่าให้ถ่า10นาทีเนาะจ้ะเดี๋ยวหมู่เพิ่นสิมาแล้วก็อุ้ยเซนเดอร์ก็สิดีนะพี่น้องที่เป็นสามีต่อมานำเนาะจ้ะถ้าต่อขับอยู่ผู้เดียวนี่ต่อสิเฮ็ดจังไดเนาะต่อก็บอกว่าถือว่าต่อสิเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเดอะฮอแมสซาอมดูวินอันเวนดาวินดูฮอแมสซาเมสซะเออไก่ยังโชคดีเนาะค่ะว่าบ่ไกลจากบ้านปันไดบ่ไกลจากบ้านปันไดเนาะค่ะเอื้อนหานั่นหมู่หาพวกให้มาฮับได้อยู่เนาะจ้ะแต่ไกลจากบ้านก็แย่คือกันเนาะจ้ะพอดีก็มาจากซื้อบ้านนาพอดีจะมาตะบ้านนาต่อกับสิเป็นนางถาดอยู่ในรถเนาะค่ะเพราะว่ามันฝนตกลินเนาะค่ะพี่น้องอ๋อไปสิตาเวนตาอีบีเลนค่ะตัวเหลืองๆนะคะเป็นคำเตือนที่มันเกิดขึ้นกับถ้าที่มันเกิดล้อไม่มีลมนะคะไอ้ที่เหลืองๆนะคะเขาจะวีซ่าตรงนี้ค่ะก็เลยพากันลงไปดูลมไม่มีขณะนี้กำลังนั่งล้อสามีไปเอาล้อหลุดกับเพื่อนอยู่เนาะจ้าก็ฝนก็ตกไปปล่อยเนาะค่ะฝนตกไปปล่อยต่อนางถาเพิ่นอยู่ในหลุดเนาะค่ะมาสิพากันไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะวันนี้ดวงว่าดีค่ะไปเขาสวนสตรอเบอรี่เพิ่นบอกว่าเร่กันนักกันหนาเนาะค่ะทั้งอาทิตย์นะคะฝนตกทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะต่อกับสามีก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจ้าคือแบบว่าล้อหลุดเพื่อนต่อก็ไปรับมาแล้วก็เขาไปรับแล้วก็เอาล่อหน้าหนาวมาเปลี่ยนใส่ก็เลยกลับขึ้นมาได้แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะฟ้าห้องหื้นๆพี่น้องต่อก็เอารถกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจ้าพากันกลับมาบ้านยังปลอดภัยแล้วเนาะค่ะก็ล่อแค่เหยียบว่ามันตะปูค่ะเป็นเหล็กเนาะค่ะเป็นเหล็กแหลมๆเนาะค่ะรถล่อเหยียบออกไปมันก็เลยแบบว่าล้มเบิดดีแหลกเลยเนาะค่ะสามีต่อว่าเอ้ามันพากันอีหยังมันเตือนขึ้นในจอหน้ารถเนาะจ้ะก็เปลี่ยนกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วสตรอเบอรี่ก็บ่ได้กินเนาะค่ะก่อนไปหาสตรอเบอรี่ก็แวะไปเบิ่งเห็ดนิดหน่อยเนาะค่ะก็เลยได้เห็ดนะคะได้เห็ดบ่แม่นได้หรอกค่ะไปเจอเห็ดกำลังสิออกเนาะค่ะก็ให้ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะแต่ฝนก็ตกตลอดเลยนะคะกันขี่รถอ้อมที่อ้อมแดนค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะตอนนี้ต้องกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ